สวัสดีค่ะเช้านี้คุณยายจะมาสาธิตวิธีการหุงคีนัวนะคะนี่คือคีนัวเม็ดสีขาวนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะบางคนอาจจะเคยหุงแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยนะคะดับแรกเราก็ล้างคีนัวก่อนนะคะล้างเอาเศษมันจะมีเศษนะคะเราใช้กระชอนนี่นะคะตัวนี้นะคะกองนิดหนึ่งกั้นคีนัวไหลนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็เติมน้ำนะคะลงไปในเม็ดคีนัวนี้นะคะก็เหมือนกับเราหุงข้าวนะคะเหมือนเราหุงข้าวเลยนะคะใส่น้ำประมาณครึ่งข้อมือก็น่าจะพอนะคะเพราะว่าคีนัวเม็ดเล็กนะคะแล้วก็ตั้งไฟได้เลยค่ะเหมือนหุงข้าวไม่เช็ดน้ำนะคะปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะพอมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหรี่ไฟนะคะตอนนี้เริ่มเดือดนะคะเราก็หรี่ไฟนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม้นะคะตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วนะคะน้ำแห้งแล้วนะคะนี่ฮะลักษณะเม็ดมันจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามกำลังดีเลยแต่นี่ต้องหรี่ไฟนะคะหรี่ไฟแล้วให้มันละอุอีกนิดหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะไม่ถึง10นาทีเราก็ได้ทานคีนัวเดี๋ยววันนี้คุณยายจะทำสลัดคีนัวนะคะนี่นะคะคีนัวหุงนะคะทานแทนข้าวได้เลยนะคะตัวนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเพราะว่าที่ดีเขานิยมรับประทานนะคะมีคนไทยส่วนหนึ่งก็นิยมรับประทานเช่นกันเพราะมันเป็นอาหารสุขภาพนะคะสวัสดีนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ